ุปตาช่อง3คิวงานแน่นจุกจุกไหว้ขอโทษแฟนพระเอกยอมรับไม่ค่อยมีเวลาให้หากจะนึกถึงนางเอกเบอร์ต้นๆของช่อง3ค่ะต้องมีเธอคนนี้รวมอยู่ด้วยแน่นอนสำหรับโบเมลดาที่ขอยกให้เป็นความสดใสของโลกใบนี้ยิ่งช่วงนี้ค่ะหัวใจเป็นสีชมพูหวานแหววการงานก็เลิศไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาต้านความปังของสาวคนนี้เลยล่ะค่ะล่าสุดค่ะสาวโบได้มีการให้สัมภาษณ์และอัปเดตเรื่องความรักเอาไว้ว่าปีนี้คิวงานแน่นจุกๆเลยค่ะจนแทบไม่มีเวลาให้อเล็กเลยแต่ช่วงสงกรานต์นี้ก็มีล็อกคิวกันไว้แล้วว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันแต่ก็ไม่ได้ไปกันแค่2คนค่ะเป็นทริปครอบครัวทั้งครอบครัวโบและครอบครัวของอเล็กแล้วก็เพื่อนของอเล็กแล้วด้วยส่วนเวลาที่จะสวีทกัน2คนปกติก็สวีทกันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะซึ่งงานนี้ค่ะที่สาวโบขอโทษหนุ่มอเล็กที่ไม่ค่อยมีเวลาให้เจ้าตัวถึงกับยกมือไหว้ผ่านสื่อเลยทีเดียวล่ะค่ะแม้น่ารักขนาดนี้ถ้าเป็นหนุ่มอเล็กก็คงจะโกรธไม่ลงเลยทีเดียว